มากันที่อำเภอเบตงนะครับสกายวอล์กทะเลหมอกไอยะเวงทดลองเปิดเป็นวันแรกเมื่อวานนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหลังปิดให้บริการจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกสารทิศต่างเดินทางมายังสกายวอล์กทะเลหมอกไอยะเวงหลังมีการทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทะเลหมอกเป็นวันแรกหลังจากปิดให้บริการจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ยลอ4อบตไอยะเวงอสมและอาสาสมัครช่วยนักท่องเที่ยวร่วมตรวจคัดกรองป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในทุกๆขั้นตอนนายฟูอาดีแต่ปูซูหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ยลอ4เผยว่าวันนี้เป็นวันแรกในการทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทะเลหมอกที่สกายวอล์กโดยมีมาตรการการตรวจคัดกรองโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนสแกน QR Code ยะลาเซฟแอเรียส่วนรถนักท่องเที่ยวทุกชนิดรวมถึงมอเตอร์ไซค์ต้องจอดไว้ที่ลานจอดรถด้านหน้าโครงการจากนั้นก็จะมีรถ2แถวให้บริการซึ่งในช่วงของการทดลองเปิดเข้าชมยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆครับตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับผลกระทบของโรคโควิด-19 จากเศรษฐกิจที่ซบเซารายได้หายกำไรหดแถมยังต้องสู้กับโรคร้ายการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นจำนวนมากครับ